85 Fishing Camp ตกปลาเดินป่ามือ2ญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้จะเป็นทีมไดว่านะครับตัวนี้เป็นทีม Z นะครับทีม Z 103 H อะไรเนี่ย HL นะครับ103 HL นะครับสภาพนะครับภายนอกนี่ตรงนี้นะครับริ้วรอยหนักๆจะอยู่บนนี้เลยนะครับนะตัวนี้เป็นรุ่นหน้ายักษ์หน้ายักษ์ที่เขาเรียกกันนะฮะโดยรวมแล้วสวยนะครับสวยนะครับ Made in Japan นะฮะนะครับยังสวยแต่ว่าประเด็นคือตัวนี้นี่อันนี้เป็นรอยนะให้ดูรอยก่อนนะครับผมตัวนี้จะมีตำหนิก็คือว่าเวลาเนี่ยครับเปิดหน้าลอกนะครับเปิดหน้าลอกแล้วมันจะไม่เตะนะครับเหมือนที่ถอดเช็คดูนะครับเหมือนตัวที่ไปเตะมันสึกไปนะครับช่วงฟันเฟืองนะครับมันสึกไปปลายมันสึกไปแล้วมันเตะไม่โดนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเปิดต้องเอานิ้วมาดันนะครับนะครับบางทีมันก็เตะโดนบางทีมันก็ไม่โดนแบบนี้นะฮะก็ต้องเอานิ้วมาดันนะครับลอกก็หมุนลื่นปกติเลยนะครับไม่ขึ้นมือนะครับลอกหมุนได้ปกตินะครับผมไม่ขึ้นมือนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับมีตำหนิแค่นี้จริงๆนะครับถ้าไม่ซีเรียสนะครับก็ใช้ไปแต่ถ้าซีเรียสก็ไปเปลี่ยนอะไหล่ตัวเตะแค่นั้นเองครับอะไหล่มันเยอะพวกทีมเดว่าอะไรพวกนี้นะครับหาง่ายนะครับอะไหล่ยังหาง่ายนะครับแล้วมันสามารถเทียบรุ่นใช้ได้นะครับแค่นั้นเองมาดูชุดหน่วงด้านในนะครับชุดหน่วงมันจะเป็นหน่วงแม่เหล็กนะฮะนี่นะครับชุดด้านในนะครับอันนี้เป็นหอมบอดี้นะครับอันนี้เป็นหอมสปูนนะครับผมครับแล้วก็นี้จะเป็นฝั่งหน่วงนะครับสภาพปกติเลยนะครับตำหนิมีจุดเดียวจริงๆมีจุดเดียวเลยนะครับผมตัวนี้เอาไปทำสีใหม่นะครับสวยเลยนะฮะเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยทำสีใหม่สวยเลยนะตัวนี้ได้เป็นทีมแซดไปด้วยนะฮะงานหนักนะครับสบายนะครับตัวนี้งานหนักสบายเลยนะฮะ